1 2 1ดุจเดือนสวยเด่นดังเพ็ญสีแจ่มแย้มรื่นสุดใจจะฟื้นเฝ้ารอทุกคืนไฟฝันจันทรายามเพ็ญชายสองพี่เฝ้าเมียงมองชุ่มชื่นอุราฝากจันช่วยทีช่วยไปกระซิบน้องว่าคิดถึงเหลือเกินยามพี่หลับอยู่ในผวังยังฝันถึงน้องฝันเห็นเราสองพี่กอดน้องแนบกายมีจันวันเพ็ญลอยเด่นร้ายมวลเมฆาสองแสงฉายมาเสมือนจะบอกพี่ว่าอิจฉาสองเราชื่นใจนักเมื่อคนรักมาแนบชิดใกล้สี่ห้องหัวใจของพี่นี้ไม่มีเจ้าของพี่เฝ้ารอให้น้องมาเป็นคู่ครองจะกอดน้องแนบประคองในอ้อมกอดจันยามพี่หลับอยู่ในผวังยังฝันถึงน้องฝันเห็นเราสองพี่กอดน้องแนบกายมีจันวันเพ็ญลอยเด่นไร้มวลเมฆาสองแสงฉายมาเสมือนจะบอกพี่ว่าอิจฉาสองเราโอ้จันเจ้าเอ๋ยอย่าได้มวลเชยน้องข้าโปรดจงเมตตาฝากจันช่วยทีช่วยไปกระซิบน้องว่าคิดถึงเหลือเกินปัง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  I hope that'll do เพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงชื่อว่าสสิธรแต่งโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือคุณหนูนะฮะเพลงนี้เนี่ยคุณอนุทินได้เอาชื่อจริงของภรรยาชื่อสสิธรมาตั้งเป็นชื่อเพลงนะครับคุณจ๋าสสิธรนี่แหละนะฮะเพลงนี้ผมได้ยินครั้งแรกเมื่อตอนที่ไปเที่ยวที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับรีสอร์ทของคุณอนุทินเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณต้นปี2558ฟังปุ๊บชอบปั๊บเลยก็เลยขอเพลงนี้จากคุณอนุทินบอกว่าคุณอนุทินครับผมขอเอาเพลงนี้ไปร้องได้ไหมคุณอนุทินบอกเอาไปเลยเอาไปเลยขอบคุณคุณอนุทินนะฮะเพลงนี้ผมได้มอบหมายให้กับนักดนตรีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเก่งพัทยาน้องเก่งพัทยานี่โอ้โหเก่งสมชื่อเลยนะฮะเล่นเปียโนเก่งมากแล้วก็เรียบเรียงเพลงได้ดีด้วยนะครับน้องเก่งนี่เป็นนักดนตรีแบ็กอัพให้กับเจนนิเฟอร์คิมนะฮะเล่นให้กับพี่ปองณรงค์ฤทธิ์โตสง่าหรือขุนอินนะครับน้องเก่งทำเพลงนี้ได้ไพเราะมากเพลงนี้ผมฟังครั้งแรกเนี่ยนึกถึงเพลงไทยลูกกรุงสมัยเก่าๆนะฮะสมัยที่เราโตขึ้นมาฟังเนี่ยฟังสุนทราภรณ์สุเทพธานินทร์อะไรเนี่ยนะเป็นเพลงคลาสสิกดุจเดือนสวยเด่นดังเพ็ญสีแจ่มแย้มรื่นนะคำนี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะเนื้อร้องและทำนองโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลมีแต่งเนื้อเพิ่มนิดนึงตอนท้ายผมเองถือวิสาสะแต่งเสริมเข้าไปสั้นๆฮะช่วงที่ว่าโอ้จันเจ้าเอ๋ยอย่าได้เหมือนเชยน้องข้าโปรดจงเมตตานะที่แต่งใส่เข้าไปนี่เพราะว่าตอนท้ายเพลงเนี่ยตอนที่เพลงมันจะ wind down เนี่ยมันมีการซ้ำทำนองเนี่ยนะฮะประมาณ 2-3 เที่ยวก่อนที่จะจบผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าที่จะมีเนื้อเพลงเพิ่มขึ้นนิดนึงไม่ให้มันซ้ำไม่งั้นมันจะซ้ำเนื้อเดิมๆนะก็เลยถือโอกาสแต่งเข้าไปนะโดยที่ไม่ได้บอกคุณอนุทินล่วงหน้าม้วนนิ่มม้วนนิ่มนะฮะที่เหลือนี่ก็เป็นของคุณอนุทินล้วนๆเลยถือว่าเยี่ยมมากนะครับที่ผมถือโอกาสนำเพลงนี้มาเสนอเป็นกีตาร์เลสซั่นในวันนี้เพราะว่าวันนี้13กันยายน2561นะฮะตรงกับวันเกิดของคุณอนุทินปีนี้คุณอนุทินจะมีอายุครบ
52เต็มย่าง53นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฉะนั้นในวันนี้นะครับในวันเกิดของคุณอนุทินผมกับเบิร์ดก็ขออวยพรให้คุณอนุทินนะฮะจงสมหวังนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างที่อยากจะทำให้สำเร็จคุณอนุทินเป็นคนเก่งผมเชื่อมั่นว่ายังไงก็สำเร็จนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณอนุทินนะครับสำหรับมิตรภาพแล้วก็เพลงเพราะๆนะครับให้ผมกับเบิร์ดได้ร้องทำมาหากินแล้วเจอกันนะครับคุณอนุทินแล้วก็ขอฝากเพลงสัสิธรนี้ให้กับบรรดาแฟนๆเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ดได้เอนจอยกันนะครับแล้วก็ผมได้ขึ้นคอร์ดชาร์ตให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยเผื่อใครฟังแล้วอยากจะเล่นตามนะแล้วพบกันใหม่นะครับในกีตาร์เลสซั่นครั้งต่อไปสวัสดีครับ